ินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้ที่จะทำให้บุตรหลานของท่านกลายเป็นผู้มีความก้าวหน้าด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่นี่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าพร้อมแล้วก็มาประชุมผู้ปกครองโควิด-19ทำให้เรายังเจอกันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับอยู่บ้านก็รู้จักกันได้พร้อมแล้วลุยกันเลยขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับคณาจารย์แคมป์ของเรานั่นเองเพราะนอกจากทำหน้าที่ในการสอนหนังสือแล้วยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรในด้านต่างๆโดยการนำของคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์จันฉายไปทำความรู้จักกับคณาจารย์ของพวกเรากันได้เลยMMIT ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจฝันและสร้างมันขึ้นมาครับเรียนรู้แบบสายจิตศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตกับอุตสาหกรรมดิจิตอลปรับทักษะตามตลาดแรงงานสร้างเกมฝีมือคนไทยให้ดังไกลระดับโลก We make you ready for software engineering profession ผู้ปกครองท่านไหนที่กลัวบุตรหลานของท่านจะเหงาไม่ต้องห่วงนะครับเพราะที่นี่เรามีห้องสร้างสรรค์บรรยากาศดีทุนการศึกษามีทั้งทุนกยศ.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาททุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งจากส่วนกลางและคณะปีละ 2,100 ทุนทุนช่วยงานทั่วไปชั่วโมงละ40บาททุนเรียนยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาเรียนดีและทุนประกวดแข่งขันสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถสอบถามได้จากพี่ๆงานบริการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้เลยนะครับสวัสดิการและการรักษาพยาบาลสิทธิบริการสุขภาพใช้สิทธิตามลำดับดังนี้สิทธิบุตรหลานข้าราชการสิทธิประกันสังคมสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าขอใช้สิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาโดยให้ใช้สิทธิข้างต้นก่อนหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถเบิกจากสิทธิบริการอนามัยนักศึกษาได้ตามสิทธิไม่เกินปีการศึกษาละ 20,000 บาทเฉพาะกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศูนย์บริการสุขภาพหรือคลินิกไผ่ล้อมหน่วยบริการผู้ป่วยนอกเภสัชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เท่านั้นอีกทั้งยังสามารถตรวจรักษาทันตกรรมทั่วไปตรวจฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์และตรวจรักษาโรคทางจิตเวชทั่วไปเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าสมาธิสั้นห้องหมายเลข24คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์และนำใบเสร็จรับเงินมาตั้งเบิกได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งกรณีอุบัติเหตุทางจราจรใช้สิทธิ์จากพ.ร.บ.ก่อนนะครับมาตรการการควบคุมโรคระบาดที่นี่เรามีการจัดการระบบการจัดการพื้นที่เพื่อทำให้มาตรการการควบคุมโรคระบาดได้มาตรฐานปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทุกคนและสุดท้ายหากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยใดๆนี่คือช่องทางติดต่อสื่อสารกับเราวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุด